ผมก็พยายามอยู่เสมอวันอาทิตย์แล้วก็พูดพิเศษเฉพาะพระบวชใหม่คือเวลาเหลือน้อยที่จะต้องศึกแล้วต้องพยายามพูดเรื่องที่หาไม่ได้ในหนังสือที่พิมพ์ หรือว่าต้องมีใครพูดแบบนี้ เรียกว่าเป็นพวกมองด้านในอย่างครั้งที่แล้วพูดว่าเกิดมาทำไมนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องตื้นๆเหลือบตามองเห็นทันที มันเป็นเรื่องลึกซึ้งจะต้องศึกษาไปมองไปศึกษาไปมองไปแล้วถ้าได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องมาเสียตั้งแต่เป็นเด็กมันก็ยิ่งง่ายเข้านั่นมันควรจะมีระเบียบมีวัฒนธรรมประเพณีไงพูดกันให้ติดปากเลยเกิดมาทำไมนี่น่าจะฟังไม่ถูกเหมือนเรื่องมะพร้าวนาริเกก็ตามมันก็ยังดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่ได้พูดเป็นคำพูดที่ติดปากหรือว่าสอนกันอยู่เสมอเรื่องนี้ก็จะดีนี่เราต้องมาเสียเวลาพูดกันอย่างลำบากพอเช้าเนื่องมาแต่ปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมมันจะมองกันต่อไปพอจะรู้ได้อย่างไรมาเกิดมาทำไมจะรู้ได้อย่างไรคำว่าเกิดมานี่ก็มันก็ชีวิตอยู่มีชีวิตความมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรที่นี่ก็ดูกันที่ตัวชีวิตโดยตรงก่อนไอ้ที่เรียกว่าชีวิตนับแล้วความเป็นอยู่อย่างนี้แทบจะไม่มีความหมายอย่างที่สอนเด็กให้จดในโรงเรียนชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่มันก็เป็นตัวหนังสือไปหมดนี่ต้องดูชีวิตนี่ให้มันไปทางไฟนู้นไปทางไฟนู้นจากเส้นมาบนนี้มุ่งไปทางไฟนู้นไปชีวิตชีวิตนี่มันเป็นภาษาพูดเป็นภาษาพูดของคนธรรมดาสามัญ ซึ่งพูดไปตามภาษาของคนที่ไม่รู้ ที่ไม่รู้อะไรลึกซึ้ง นั่นจึงหมายถึงความเป็นอยู่อย่างผิวเผินอย่างทางวัตถุทางร่างกายเกี่ยวกับร่างกายหรือถ้าว่าตามไอ้พวกจอมปราดสมัยนี้เขาเรียนกันเนี่ยต้องขอใช้คำอย่างนี้ไอ้จอมนักปราดของสมัยปัจจุบันนี่เขาเรียนกันทางวิทยาศาสตร์นี่ก็แย่เลยชีวิตไม่ได้ความหมายแต่เพียงความไม่ได้ความหมายความเป็นอยู่หรือซ้ำไปเขาบอกว่าชีวิตนี่คือความที่
ไอเซลเนื้อในของเซลโปรโตพลาสม์ของเซลยังสดอยู่ยังไม่ตายยังทำหน้าที่ได้นี่คือชีวิตในเซลหนึ่งๆมีโปรโตพลาสม์ที่นิวเคลียสของมันยังสดอยู่นี่คือชีวิต จอมปราดสมัยนี้รู้จักชีวิตลึกซึ้งในแง่นี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะดับทุกข์เลยไม่พวกชาวบ้านที่ว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่ยังน่าฟังกว่าเพราะมันรวมถึงทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเลยมนุษย์ยังเป็นอยู่รวมความว่าความเป็นไปในตัวบุคคลทั้งหมดแต่ในทางธรรมนี่อยากจะให้ไปไกลกว่านั้นอีกแต่ก็คล้ายคล้ายกันความหมายคล้ายกันในทางธรรมเขาเพ่งเล็งไปยังคนมากกว่าทางวิทยาศาสตร์มันเพ่งเล็งไปจนกระทั่งว่าต้นไม้แล้วก็ในเซลล์หนึ่งของต้นไม้ก็เป็นมีชีวิตเป็นชีวิตมันเพ่งเล็งไปทางนั้นเพ่งเล็งไปที่เซลล์เดียวโดยไม่ต้องพูดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้ก็ได้ในหนึ่งเซลล์นั้นมีชีวิต มีรากฐานชีวิต นี่ทางธรรมทางศาสนานี่ไม่มัวมองในแง่อย่างนั้นนะ มันเป็นเรื่องวัตถุมากเกินไปไม่เกี่ยวปัญหาดับทุกข์ทางวิญญาณนั้นชีวิตในทางศาสนาทางนามธรรมนี่ก็หมายถึงทางวิญญาณโดยถือว่ามีสิ่งที่เรียกว่าจิตใจเนี่ยเป็นหลักอยู่เป็นผู้นำอยู่นำร่างกายนั้นไปความรู้สึกทางจิตใจนี่รวมกันอยู่กับร่างกายและทั้งหมดนี้มันเป็นไปอย่างที่เข้าใจยากนี่เรียกว่าชีวิต ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่ายังเป็นอยู่ยังไม่ตายเราไม่ได้หมายความแต่เพียงเท่านั้นหมายความถึงว่าไอ้ความเป็นไปทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นปัญหาที่จะต้องสะสางนั่นจึงมองกันไปในแง่ที่ว่าชีวิตคือสิ่งที่ต้องสะสางไม่มองกันในแง่เป็นอยู่สดสดเป็นเป็นมันเป็นเรื่องเด็กๆกุมมือหรือถ้ามองไปในแง่เฉพาะลัทธิอะไรอย่างนี้มันก็เลยไปถึงว่าชีวิตนี่คือความทุกข์ชีวิตนี่คือการทนทรมานอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้มันไปไกลกว่านั้นอีกว่ายังมีชีวิตอย่างอื่นนะซึ่งเป็นชีวิตนิรันดรนะเอากันสิ เป็นชีวิตนิรันดรชีวิตอมตะนู่นนั่นคำว่าชีวิตตามความหมายทางธรรมทางปรัชญายังไกลไปไกลจนที่อย่างไอ้นักศึกษาสมัยใหม่นี่ไม่เข้าใจได้ไม่มัวเข้าใจแต่เพียงว่าความสดของโพโตพลาสม์เป็นชีวิตอย่างนี้มันยังไกลกันฟ้ากับดินการที่คนจะออกมาบวชอยู่ในป่าคิดนึกอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนจนตลอดชีวิตก็ยังไม่พบด้วยซ้ำไปว่าชีวิตนี่คืออะไรยังคืออะไรกันแน่เป็นยังไงกันแน่ นั่นอย่าทำเล่นกับปัญหาข้อนี้อย่าบวชสองสามวันก็รู้ว่าชีวิตคืออะไรมันหน้าหัว
ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่อ่านเรียนเอาได้จากหนังสือ ต้องศึกษากันจากประสบการณ์และตัวชีวิตเองเป็นผู้ศึกษาและตัวชีวิตเองเป็นผู้สอนมันคุณถือว่าชีวิตในสามความหมายชีวิตเป็นทั้งผู้สอนชีวิตเป็นทั้งผู้เรียนชีวิตเป็นทั้งบทเรียน ไอ้ตรงกลางนี่เราถือว่าชีวิตเป็นบทเรียน อยู่ในตัวมันเองในตัวชีวิตเองแล้วผู้เรียนก็คือชีวิตนั่นเองแล้วผู้สอนกลับคือชีวิตนั่นเองคิดดูมันหน้าหัวไหม หน้าหัวที่ว่าไอ้คนที่รู้จักชีวิตแต่เรื่องโปรตบลาสดๆนี่มันยังไปกันฟ้ากับดินต้องรับที่จะมาเปรียบเทียบกันกับไอ้การมองในทัศนะอย่างนี้ที่ว่าชีวิตเป็นผู้สอนหมายความว่าสิ่งที่ได้เป็นไปในชีวิตนะเรื่องผิดก็ตามเรื่องถูกก็ตามเรื่องสุขก็ตามเรื่องทุกข์ก็ตามนี่ มันสอนจนคนโบราณเขาพูดดีมากว่าถูกก็เป็นครูผิดก็เป็นครู แต่คนรุ่นลูกหลานนี่โง่ไม่มองเห็นว่าผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูเดือดร้อนกระวนกระวายจะตายได้แล้วเมื่อมีอะไรผิดแล้วเมื่อมีอะไรถูกหน่อยก็ยกหูชูหางสูงตั้งหลายวา มันจึงไม่รู้เรื่องนี้ว่าผิดเป็นครูถูกเป็นครู แล้วส่วนใหญ่คนก็โง่มากจนต้องผิดซะก่อนจึงจะรู้สึกจึงจะรู้ก็ต้องทำผิดซะก่อนไม่จึงจะรู้ ไม่งั้นยากที่จะรู้ มันก็จะเป็นหลักทั่วไปนะว่าจะต้องเคยทำผิดพลาดซะก่อนจึงจะรู้จักกลัวรู้จักคิดนึกรู้จักป้องกันขึ้นมา ไม่เชื่อว่าทำชั่วเป็นของที่น่ากลัวหรือควรเว้นจนกว่าไปทำชั่วซะก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นจริงๆจริงๆอ้าวแย่มีอะไรเสียหายรอบด้านตัวเองเสียหายญาติพี่น้องเสียหายอะไรเสียหาย ความดีต่างๆที่มีอยู่ก็ช่วยไม่ได้ถึงจะรู้อ้าวความชั่วเป็นอย่างนี้เอง หรือต้องถูกเจ็บปวดซะก่อนจึงจะนึกได้ไม่ต้องถึงกับไปทำชั่วแต่ว่าต้องถูกอะไรกระทบกระทำให้เจ็บให้ปวดซะก่อนจึงจะนึกขึ้นมาได้ไม่ควรจะไปดื้อดึงดันทุนลังกับมัน นั่นถ้าว่าคนรู้จักถือเอาความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูแล้วก็จะเร็วมากคือจะได้ผู้สอนที่ดีได้บทเรียนที่ดีผู้เรียนที่ดีพร้อมกับในตัว สิ่งต่างๆที่เป็นไปในชีวิตนั่นแหละมันสอนให้ว่าอะไรเป็นอย่างไรนับตั้งแต่เรื่องทางวัตถุกระทั่งถึงเรื่องทางจิตใจ มันสอนให้ว่ายาพิษไปกินข้าวมันก็ตาย อาหารกินได้อะไรทุกอย่างเนี่ยมันสอนอยู่ในตัวมันเอง เพียงแต่ได้ยินเขาว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เด็ดขาดต้องไปเอาเขาจริงๆเนี่ยสอนกันอย่างจริงอย่างที่ว่าตบหน้าก็มีรูปหลังก็มีชีวิตสอน บางทีเราเรียกว่าชีวิตนี้เป็นยักษ์อยู่ในตัวมันเองคือมันทรมานตัวมันเอง
ลงโทษตัวมันเองอย่างยักษ์อย่างกระยักษ์ทำอันตรายเอาคือ พอเราทำผิดทำเลวก็วินาศฉิบหายเมื่อถูกยักษ์กินวินาศหมด ความโง่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นยักษ์ที่จะกัดกินคนกัดกินชีวิตความโง่ความไม่รู้ความอวดดีมันมาด้วยกันอ่ะถ้าโง่ก็อวดดีอวดดีก็คือโง่ นั่นคือยักษ์กัดกินจนถึงกระดูกแต่แล้วมันก็เป็นการสอนทันทีสอนอย่างทันทีเลย นี่เรามองชีวิตในแง่ผู้สอนนี่ชีวิตเดียวกันน่ะในแง่ที่เป็นผู้เรียนก็มีอยู่อีกแง่หนึ่งคือมันฉลาดขึ้นทุกทีฉลาดขึ้นทุกทีฉลาดขึ้นทุกทีได้ผ่านวันคืนมามากเท่าไหร่มันก็ฉลาดขึ้นเท่านั้น มันไม่ใช่ผ่านเวลามันผ่านเหตุการณ์มากมายเรื่อยๆมามันก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนี่มันเป็นผู้เรียนในฐานะที่เป็นผู้เรียนทีนี้พฤติกรรมพฤติการอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันคือตัวบทเรียนไม่มีบทเรียนในกระดาษในกระดานในตำราไม่มีอะไรในวัตถุสิ่งของสิ่งใดมันมีอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองตัวพฤติกรรมต่างๆที่เป็นไปนี่มันเป็นตัวบทเรียนเองถ้าเป็นพร้อมกันอย่างไม่น่าเชื่อเป็นผู้สอนเป็นผู้เรียนเป็นบทเรียนพร้อมกันไปในตัว นั่นคุณมีอายุล่วงเลยมาถึงเท่านี้แล้วก็น่าจะมองสิ่งเหล่านี้ออกบ้างตามสมควร ชีวิตในฐานะที่เป็นผู้สอนเป็นอย่างไรในฐานะที่เป็นผู้เรียนเป็นอย่างไรในฐานะที่เป็นบทเรียนเป็นตัวบทเรียนเป็นอย่างไรถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีรับรองได้ว่าไม่มีหัวหกก้นผิดไม่มีหกคำเมนล้มลุกคลานอะไรอีกต่อไปเดี๋ยวนี้มันยังโง่ชีวิตไม่เป็นผู้สอนชีวิตไม่เป็นผู้เรียนชีวิตไม่เป็นบทเรียนหรือเป็นน้อยมากเกินไปมันก็เป็นชีวิตโง่ซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าชีวิตที่ถูกต้องที่ควรมุ่งหมายหรือควรจะมีมีความดื้อดึงของคนหนุ่มเป็นไปอย่างไม่น่าเชื่อเพราะความไม่รู้จักสิ่งนี้นั่นเอง การที่บวชเรียนการบวชการเรียนของคนหนุ่มนี่มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าเรียนถูกหรือเข้าถึงความลับเข้าถึงความจริงข้อนี้ก็วิเศษมากถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็หมายความว่าตายแล้วเป็นคนตายแล้วไม่มีชีวิตแล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้ คือมันจะหมดค่าหมดความหมายแล้วมีแต่จะทำให้ สูญเสียความเป็นมนุษย์ แต่ว่าความตายอย่างนี้มันไม่ตายเลยมันไม่ตายสนิทมันเกิดใหม่อยู่เรื่อยมันจึงมีเกิดตายเกิดตายเกิดตายที่เกิดความทุกข์อยู่เรื่อยจนกว่าเราจะรู้เรื่องนี้ดีรู้ธรรมะดีไม่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่มีความทุกข์นี่เป็นชีวิตที่แท้ในส่วนที่น่าปรารถนาชีวิตไม่ใช่ความทุกข์เลย
ชีวิตเป็นความไม่มีทุกข์ลอยไปตามประสาคนไม่รู้ชีวิตก็คือความทุกข์ลอยไปถ้ามีความรู้ขึ้นมาอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาชีวิตก็ไม่ได้เป็นความทุกข์ถ้าสามารถกำจัดความทุกข์ได้หรือถึงกับว่าทำให้มีความรู้สึกเป็นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไปเลยไม่มีชีวิตเลยไม่ได้มีชีวิตอยู่เลยมีแต่ธรรมะบริสุทธิ์ธรรมชาติบริสุทธิ์เป็นของนิรันดรตลอดอนันตกาลแต่แล้วก็ยังไม่พ้นที่จะสมมติเรียกกูอยากเรียกอันนี้ว่าชีวิตนิรันดรขึ้นมาอีกคำว่าชีวิตนิรันดรก็เกิดขึ้นมาชีวิตอมตะเลยก็เกิดขึ้นมาที่จริงมันเหนือความมีชีวิตเหนือเป็นชีวิตแต่เพราะที่มันเป็นตลอดกาลนี่ก็จึงควรเรียกว่าชีวิตชีวิตปลอมมันเกิดดับอยู่นั่นแหละไม่ใช่ชีวิตไม่ชีวิตที่เด็กๆนักเรียนพูดหรือที่ผู้ใหญ่ธรรมดารู้นี่ไม่ใช่ชีวิตนะไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเรียกว่าชีวิตต้องเกิดตายอยู่ไอ้สิ่งที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้มีอยู่นิรันดรนั่นนะควรจะเรียกว่าชีวิตมันเป็นชีวิตในภาษาธรรมะอันลึกซึ้งเขาพูดกันแต่ในหมู่นักศึกษาธรรมะหรือนักรู้ธรรมะชั้นสูงเท่านั้นชีวิตชนิดนั้นไม่ต้องการอะไรต้องการชีวิตต้องการชีวิตแท้จริงคือชีวิตนิรันดร คนชาวบ้านไม่เข้าใจพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเข้าใจก็เข้าใจผิดไปเป็นมีตัวกู้นิรันดรนี่ฝันเอาเท่านั้นเองว้าวเองคิดเอาเอง มันยังมีตัวกู้นี่มันจะเป็นกิเลส มันจะชีวิตนิรันดรไม่ได้ชีวิตนิรันดรต้องหมดตัวกู้ต้องหมดกิเลสต้องหมดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดหรือส่วนใดถ้ามันจึงไม่มีอะไรมากถ้าจะพูดด้วยปากพูดแต่ว่าคุณทุกคนนี่รู้จักชีวิตเสียให้ถูกต้องก็พอแล้วมันเรื่องเป็นเรื่องที่พอ นี่ไม่รู้จักแม้แต่ชีวิตแล้วก็ยังอวดดีมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็หมดท่าเพราะความอวดดีมีแต่ทำอะไรผิดคือทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างเดียวผสมน้ำหน้าที่ว่าชีวิตมันเป็นทุกข์นั่นที่ว่าพูดที่พูดว่าชีวิตเป็นครูชีวิตเป็นลูกศิษย์ชีวิตเป็นบทเรียนนี่เอาไปคิดให้ดีจนกระทั่งมองเห็นชัดเจนว่าไอ้สิ่งทั้งหมดนั่นนะมันก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมในภาษาบาลีธรรมทรหันมอนธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติกลุ่มนี้มีร่างกายมีจิตใจที่เรียกว่าร่างกายจิตใจหรืออะไรต่างๆรวมกันครบถ้วนนี่กลุ่มนี้เป็นธรรมชาติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปของมันด้วยคือความเปลี่ยนแปลงที่ไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปนั้นด้วยรวมอยู่ในนั้นด้วยเป็นชีวิตนั้นธรรมชาตินี่ก็มีเหลี่ยมคู่ที่เราจะต้องดูให้ดูให้เราดูดูเหลี่ยมนี่มันเป็นอย่างนี้ดูเหลี่ยมนี่มันเป็นอย่างนี้ดูเหลี่ยมนี่มันเป็นอย่างนี้มันแล้วแต่ว่ามันกำลังมีอะไรแสดงอยู่หรือทำหน้าที่อะไรอยู่นั่นสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งมีหลายเหลี่ยมหลายคูหลายเหลี่ยมคู
จะประมาทอวดดีว่ามองเห็นก็รู้จักหมดนี่ก็ไม่ได้มันยังมีที่ไม่รู้จักอย่าว่าถึงไอ้ตัวชีวิตที่แสนจะลึกลับแม้แต่เรื่องวัตถุธรรมดานี่ก็ยังมองไม่ออกยังมองไม่เป็นยังมองไม่เห็นอยู่สมมติว่าตึกหลังนี้เป็นอะไรมันก็ยังมองได้มากแง่มากมุมแล้วแต่สติปัญญาที่ตื่นหรือลึกแม้ในหมู่พระเนนนี่ก็ยังมีความรู้สึกในคุณค่าของตึกหลังนี้ต่างๆกันไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านหรือเด็กๆหรือมดแมลงที่อาศัยอยู่ที่ตึกนี้ว่าตึกนี้เป็นอะไรในสายตาของมดแมลงหรือของสุนัขตึกนี้มีความหมายเป็นอย่างไรสำหรับสุนัขแล้วก็คนที่ด้อยการศึกษาก็มองเห็นเป็นไออย่างนี้เป็นรูปร่างอย่างนี้ไม่รู้คุณค่าทางสถาปัตย์ทางศิลปะนะ แต่ถึงแม่รู้ก็ยังไม่รู้คุณค่าของคำว่ามโหสถทางวิญญาณ อันนี้เข้าใจยากมากไอ้มโหสถทางวิญญาณมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากตึกนี้เป็นอุปกรณ์ของมโหสถทางวิญญาณยังมองไม่ออก นี่กับสิ่งต่างๆมีหลายเหลี่ยมหลายคูเพราะมันอาจจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าจำเป็นขึ้นมาใช้เป็นที่พักคนบ้านแตกสลายขาดอะไรก็ได้มันได้ทุกอย่างเล็กลงไปก้อนหินแต่ก้อนหนึ่งมันเป็นอะไรบ้างมันเป็นหลายอย่างทำนองเดียวสำหรับคนนั่นมันเป็นอย่างนั้นสำหรับคนนี้มันเป็นอย่างนี้สำหรับไอ้นักศิลปะมันก็เป็นเครื่องประดับที่สวยงามที่วางอยู่นี่สำหรับบางคนมันก็เป็นของเกะกะเอามาวางทำไมก็ไม่รู้มันแล้วแต่ว่าในความรู้สึกเกิดมาจากการศึกษาตลอดเวลาที่แล้วมามันเป็นอย่างไรหรือเป็นผู้ที่เพ่งเล็งในข้อไหนผลสุดท้ายมันสำคัญอยู่ที่การเพ่งเล็งอะไรมันจะเป็นอะไรขึ้นมามันอยู่ที่การเพ่งเล็งคือความต้องการของผู้นั้น ใครมีความต้องการอย่างไรจะมองเห็นสิ่งต่างๆแต่ในแง่นั้น สมมติว่าป่านี่ทั้งป่านี่ไอ้คนที่เข้ามาในป่านี่ไม่ได้มองเห็นเหมือนกันแล้วมันมีความต้องการต่างกันไอ้คนที่ต้องการความสงบมันก็ง่ายหน่อยป่านี้เยือกเย็นเป็นความสงบแต่ว่าคนที่มันต้องการไม้ฟืนมันก็จะมองหาแต่ไม้ที่ทำฟืนดุ้นที่ทำฟืนได้ไม่มองเห็นดุ้นอื่นๆป่านี่เป็นที่หาไม้ฟืนไอ้คนที่จะตัดไม้ไปทำบ้านเรือนก็มองหามีหรือไม่มีคนที่มันจะไม้ไปทำไม้ทอสักด้ามเดียวนี่มันก็มองแต่อย่างนั้นมันมีหรือมันไม่มีแม้สุดแต่จะไปทำคันเบ็ดสักคันหนึ่งนี่มันก็มองมีหรือไม่มีมันป่ามีความหมายมีคุณค่าต่างๆกันไปตามความต้องการของบุคคลผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับป่านั้นส่วนที่ไม่ตรงกับความต้องการมองไม่เห็นมองข้ามไม่รู้จักบางทีเด็กเล็กๆก็จะมาหาดอกไม้หาลูกไม้หาเห็ดหาลูกไม้ที่หล่นไม่มีความหมายอะไรมากกว่านั้น
ชีวิตมันกว้างกว่าป่ามีความหมายกว้างขวางกว่าป่ามากจึงมองกันได้มากแง่มากมุมจนพูดกันไม่รู้เรื่อง ทีนี้มันก็เหลือแต่เรื่องที่สำคัญไอ้เรื่องอื่นก็ช่างมันไอ้เรื่องที่สำคัญเรื่องเป็นเรื่องตายนั่นแหละมันเรื่องสำคัญรู้จักมองในเรื่องหรือในส่วนที่มันสำคัญแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องความไม่มีทุกข์คุณไปคิดดูไปอะไรดูตามใจ จะเห็นได้ว่าในที่สุดไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าเรื่องความไม่มีทุกข์คือให้ไม่มีทุกข์กันจริงๆเมื่อสิ้นเชิงที่เรียกว่านิพพานไอ้ที่มันขวนขวายกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อจะให้ไม่มีทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่มันขวนขวายผิดเพราะมันโง่เพราะมันไม่รู้จักชีวิตมันขวนขวายจะไม่ให้มีทุกข์กลับมีทุกข์มากขึ้นเพราะมันโง่มันไม่รู้จักชีวิตนี่คือการศึกษาสมัยใหม่กิจกรรมสมัยใหม่ความเจริญก้าวหน้าสมัยใหม่เป็นอย่างนี เราฟังดูอ่านหนังสือข่าวฟังวิทยุอะไรต่างๆที่มันเป็นการแสดงให้ทราบว่าโลกนี้มีอะไร โลกนี้กำลังมีอะไรมีความก้าวหน้าในทางไหนก้าวหน้าในทางประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆขึ้นหลอกตัวเองให้หลงให้จมให้ติดอยู่ที่นั่นมีความอร่อยอร่อยโดยคิดว่ามันจะดับทุกข์ถ้ามันโง่มันดับไม่ได้ทำไปเพิ่มกิเลสตัณหาแล้วเขาปรึกษาหารือกันอย่างมีเกียรตินะไปไหนมาไหนอย่างมีเกียรติเป็นข่าวที่มีเกียรติ ก็ล้วนแต่ปรึกษาหารือกันที่จะรวมหัวกันเล่นงานหมู่อื่นคณะอื่นทั้งนั้น ปรึกษากันตั้งสมาคมนั่นสมาคมนี่ระหว่างชาติระหว่างอะไรก็ตามเพื่อจะเล่นงานฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเอาเปรียบกันหรือเพื่อทำลายกันมีแต่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่เรียกว่าป้องกันตัวเองนั่นน่ะโกหกนั่นหรือมันเป็นการป้องกันตัวเองอย่างผิดๆโดยไม่รู้สึกตัวคือโกหกกันโดยไม่รู้สึกตัวมันไม่ได้ป้องกันความทุกข์มันสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นมาสำหรับจะป้องกันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้จะสร้างเวรสร้างภัยสร้างศัตรูขึ้นมาโดยจะต้องป้องกันกันไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามีความรู้ถูกต้องมันไม่มีอะไรที่ต้องป้องกันมันไม่มีภัยไม่มีเวรอะไรเกิดขึ้นแก่ใครหรือพวกไหนเลยมันไม่ต้องป้องกันมันอยู่สบายเนี่ยคนคนหนึ่งที่มีสติปัญญาในโลกเป็นผู้นำหมู่คณะนี่มันเข้าใจผิดในเรื่องนี้แล้วก็นำหมู่คณะไปผิดนำประเทศไปผิดรวมกันแล้วคือนำโลกนี้ไปผิดก็มีแต่ความทุกข์จริงโลกนี้มีแต่ความทุกข์จริงมันเป็นโลกของคนโง่ที่ไม่รู้ว่าโลกคือชีวิตนั่นคืออะไรนี่เราไม่อาจจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจเหมือนเราได้หรอกผมก็รู้เรื่องนี้แต่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันมีทางที่ว่าเขาไม่เอาก็ตามใจเราก็มีอะไรที่จะเอาจะทำจะจัดของเราตามที่มันเห็นว่าดีว่าถูกว่าควรมันจะไม่มีความทุกข์จริงๆได้คือธรรมะที่ถึงขนาดสูงสุดแล้วไม่มีใครมาทำให้เป็นทุกข์ได้ใครจะมาฆ่ามาแกงมาเชือดมาเชื้อนมาเผามาปิ้งหรือจะเอาอาวุธอะไรมาใส่มาใช้เนี่ยมันก็ไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้เพราะจิตใจมันเป็นอย่างอื่นไปแล้วมันไม่อยากเกินประมาณเกินขอบเขตมันต้องการแต่ที่ถูกที่ควรมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่เขากำลังมีกันอยู่
เมื่อมันต้องการกินอาหารทางใจมันหาง่ายอะไรก็เป็นอาหารทางใจได้เกือบจะไม่ต้องอาศัยวัตถุนอกจากเพื่อร่างกายนิดเดียวแล้วก็มีความสุขอยู่ได้มันแก้ปัญหาได้หมดอย่างพวกฤาษีมุนีในป่านี่ที่เขาถือเป็นหลักกันมาแสวงหาความสุขเกิดจากความสงบข้าวจานนานนับเดือนไม่ขยื่นเคลื่อนกายาจำศีลกินวาตาเป็นพระสุขทุกคืนวันข้าวจานเป็นเดือนเดือนปีปีแล้วก็จำศีลแล้วกินลมเป็นอาหารเป็นพระสุขทุกคืนวัน เขาก็ทำได้ไม่ใช่พูดแต่ตัวหนังสือมันเป็นเรื่องที่ลึกลับสำหรับคนที่ไม่รู้สำหรับคนที่รู้แล้วมันก็เรื่องธรรมดาในการที่หยุดความเคลื่อนไหวทางกายทางอะไรหมดจนร่างกายแทบจะไม่ต้องการอาหารอะไรเลยจิตใจเป็นสุขอยู่ในความสงบเกิดจากสมาธิจากฌานกินมะกินหญ้าสัก 2-3 ชิ้นกินใบไม้ 2-3 ใบก็อยู่ได้เพราะเขารู้จักทำให้ร่างกายนี่ไม่มีการใช้ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการใช้ไม่มีการเปลืองแคลอรี่ไม่มีการเปลืองอะไรหมดไปไกลกันลิบลึบไปกันสุดโต่งอย่างนั้นก็มีเราไม่ต้องถึงอย่างนั้นแล้วเราเอาแต่เพียงว่ามันไม่ทุกข์เหมือนคนธรรมดากันแล้วกันแล้วกัน คนเหล่านี้ที่ไปได้ไกลนี่ก็เพราะว่ามันมองดีมองถูกมองเก่งมองอย่างฉลาดแล้วเป็นอิสระเขาไม่กลัวเขาไม่คลาดเขาเป็นอิสระคนเดียวนี่ทั้งโง่ทั้งขี้คลาดไม่กล้าแหวกแนวไม่กล้าทำอะไรให้เป็นอิสระเนี่ยผมถือว่ามันเป็นการถอยหลังเข้าคลองของความโง่การศึกษาก้าวหน้าของวิชาการของประดิษฐกรรมของโลกในสมัยปัจจุบันนี่มันเป็นการถอยหลังเข้าคลองของความโง่คือต้องจมลงไปในความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วแก้ไขยากมากขึ้นยุ่งยากแก้ไขยากมากขึ้นเ นี่ยทำเล่นกับชีวิตมันไปกันไกลอย่างนี้มันร้ายกาจอย่างนี้มันเป็นผู้สอนมันเป็นผู้เรียนมันเป็นบทเรียนอยู่ในตัวมันเองแต่เมื่อทำผิดแล้วมันก็ผิดได้อย่างไม่น่าเชื่อมันสอนผิดเรียนผิดทำผิดอะไรผิดไปหมดอย่างไม่น่าเชื่อจนมนุษย์ตกอยู่ในความทุกข์แก้กันไม่หวาดไหวแล้วไม่มีทางจะแก้ได้ในรูปนี้ไม่มีทางจะแก้ได้ให้วินาศลงไปโดยการทำลายกันเองแทบหมดโลกสัก10 ครั้ง20 ครั้งก็ยังไม่ได้เว้นแต่จะมามองกันใหม่ในเรียกว่าอย่างทวนกลับจากถอยหลังเข้าคลองนั่นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเรา ควรจะเป็นความก้าวหน้าในทางจิตใจทางบทเรียนของชีวิตอย่าไปมัวห่วงเรื่องที่มันจะยกหูชูหางพูดกันตรงๆดีกว่าเรื่องโง่เรื่องดื้อเรื่องยกหูชูหางพอกันทีจึงให้มันไปในรูปที่สะอาดสว่างสงบให้มันเฉียบแหลมให้มันเรียนได้ดีให้มันสอนได้ดีให้มันเป็นบทเรียนที่ดีอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน ทำอะไรสักนิดหนึ่งก็ขอให้มันเป็นทำเพื่อมันฉลาดขึ้นเราทำงานอยู่ทุกวันวันหนึ่งหลายๆอย่างหลายๆนิด
แต่ว่าทุกๆนิดทุกๆชิ้นมันให้มันสอนให้เรารู้อะไรหรือว่าเป็นการเรียนที่รู้อะไรหรือเป็นบทเรียนที่ให้เรารู้อะไรที่ดีที่สุดก็คือให้รู้หัวใจของพุทธศาสนายึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นก็คือยกหูชูหางว่าตัวกูว่าของกูมันก็เป็นทุกข์ไม่มีอย่างนั้นก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นการทำประโยชน์ถ้าตัวกูไม่มีก็ทำเพื่อผู้อื่นแล้วกันหรือว่ามันเพื่อชีวิตที่ไม่เป็นของใครแล้วไม่มีความทุกข์แล้วกันที่กำลังรู้สึกถูกทุกข์อะไรอร่อยหรือไม่อร่อยตัวกูนี่มันก็คือธรรมชาติเพราะนั้นว่าธรรมชาติทำมันก็ทำเพื่อธรรมชาติอย่าเพื่อตัวกูก็ได้เหมือนกันเนี่ยจะเป็นเหตุให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่องานหรือว่าอย่างอื่นๆที่ดีๆได้ไม่ทำงานเพื่อเงินไม่ทำงานเพื่อความอร่อยทางเนื้อหนังไม่ทำงานเพื่อกามารมณ์ไม่ทำงานเพื่ออะไรเหมือนที่เขาทำกัน แต่ว่าทำงานเพื่องานธรรมชาติทำก็ทำเพื่อธรรมชาติทั้งทำงานนี่ทำเพื่อชีวิตที่ถูกต้องชีวิตชนิดที่ถูกต้องวิวัฒนาการไปตามลำดับจนถึงที่สุดคือรู้ขนาดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเป็นตัวเราหรือเป็นของเราอีกต่อไปถึงที่สุดแห่งชีวิตกันที่ตรงนี้จะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอะไรแล้วแต่จะเรียกกันมันถึงที่สุดของชีวิตบ้าๆบอๆกันที่นี่แล้วก็มันเป็นชีวิตนิรันดรขึ้นมา คุณลองไปคิดดูเองผมก็พูดอะไรมากมันก็ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดเองว่าอะไรเป็นยังไงอะไรคือชีวิตชนิดไหนชีวิตชนิดไหนชีวิตชนิดไหนชีวิตจริงชีวิตไม่จริง ชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่ต้องเป็นอยู่จริงคืออย่าตาย ถ้ามีเกิดตายเกิดตายอยู่มันไม่ใช่ชีวิต ในร่างกายคนคนหนึ่งก็มีอะไรที่เกิดตายเกิดตายทางร่างกายอยู่มากแล้วมีอะไรที่เกิดตายเกิดตายทางวิญญาณทางความคิดทางนามธรรมอยู่มากมันทั้งร่างกายทั้งส่วนวัตถุธรรมทั้งส่วนนามธรรมมีเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่เรื่อยนั่นจะเรียกว่าชีวิตมันก็ของเด็กอมมือชีวิตความเป็นอยู่ชนิดนี้ของเด็กอมมือถ้าชีวิตจริงแล้วความเป็นอยู่ต้องเป็นอยู่จริงคือไม่ตายคือถอนความคิดว่าตัวกูของกูออกเสียก็เหลือแต่ธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆอย่างหนึ่งก็หมุนไปมีความหมุนไปเป็นความไม่สิ้นสุดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จักหมุนไม่รู้จักอะไรนี่มีความหยุดนี่เป็นความไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนไอ้รูประฆังตีระฆังของเราในที่ฝาผนังเขียนว่าจากไม่มีที่สิ้นสุดสู่ความไม่มีที่สิ้นสุดมันสองอันอยู่ในความไม่มีที่สิ้นสุดในการปรุงแต่งออกมาได้เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไปสู่ความดับที่ไม่รู้จักสิ้นสุดไม่มีสิ้นสุดฝ่ายความเกิดไปสู่ความไม่มีที่สิ้นสุดในฝ่ายความดับแล้วมันก็อยู่ที่ตรงนี้ต้องแค่จมูกนี่เปรียบเหมือนกับเสียงระฆังออกมาได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จางหายดับไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันที่เราอย่าไปเอาส่วนที่มันออกมาเกิดมาซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุดเกิดดับไม่มีสุดเอาส่วนที่ถาวรที่เป็นที่ดับเข้าไปถึงนั่นแล้วต้องดับเข้าไปถึงนั่นแล้วต้องดับอันนั้นแหละอยู่เป็นอนันตการเป็นนิรันดรไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สุดเพราะมันเกิดดับเกิดดับนี่ก็มี
แล้วไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันไม่เกิดไม่ดับไปเลยนี่ก็มีมันมีอยู่สองความหมายรู้จักจะทั้งสองความหมายแล้วก็ไม่ยึดถือไอ้ส่วนที่มันทำให้น่ายึดถือคืออร่อยทางตาทางหูแล้วก็หยุดเป็นความไม่ยึดถือมันก็เป็นอนันตการในความไม่ยึดถือเรียกว่าชีวิตแท้ฝ่ายนิรันดรไม่มีความทุกข์ต้องเข้าถึงชีวิตชนิดนี้จึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาหรือว่าไม่เสียทีที่มาบวชมาเรียนเพื่อจะรู้ส่วนลึกซึ่งของธรรมชาติส่วนลึกที่สุดธรรมชาติที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานหรืออะไรอย่างนั้นทำนองนั้นที่ว่าเรายังทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราก็มีการเดินทางที่ถูกต้องอยู่เสมอถ้าศึกออกไปทำงานนี่ก็ทำในชีวิตจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์ที่อยู่เหนือความทุกข์อย่าเผลอพอเผลอเป็นมีความทุกข์พอเผลอเป็นอยู่ใต้ความทุกข์ทันทีพอไม่เผลอมันก็ยังปกติอยู่เหนือความทุกข์อยู่ได้นั่นก็หัดอย่าเผลอถ้าไม่อยากเผลอก็อย่าอวดดีอย่าอวดดี ที่ทำอะไรไม่น่าดูอยู่ประจำวันนี่คือความอวดดี มันอย่าอวดดีอันเดียวก็หมดเรื่องกันมันก็ทำไม่ได้ไอ้มานะทิฏฐิเนี่ยมันหมายความมันทำทั้งรู้อยู่นะทำมานะทิฏฐิมากกว่าทำเลวทั้งที่รู้อยู่นะคือความโง่ความดื้อความมันเป็นชีวิตที่สกปรก คุณลองจำไว้บ้างมันเป็นชีวิตที่สกปรกสกปรกไปด้วยกิเลสแล้วก็ของสกปรกคำว่ากิเลสนี่แปลว่าของสกปรกรู้กันไว้เสียบ้างเอาชื่อคำว่าสกปรกนี่มาเป็นชื่อของกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอะไรก็ตามที่เป็นกิเลสนี่เรียกว่าของสกปรกฝ่ายวิญญาณ ขี้หมูขี้ม้านี่ของสกปรกฝ่ายวัตถุฝ่ายเนื้อหนังไม่มีปัญหานั่นไม่ทำอะไรใครได้ตัวของสกปรกฝ่ายวิญญาณคือกิเลสเนี่ยคือมันย่ำยีตลอดวันตลอดคืนจนชีวิตไม่เป็นชีวิตคือเป็นชีวิตเลวๆระหกระเหินต้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อย แต่แล้วมันไม่มีที่พึ่งที่ไหนแล้วนอกจากตัวเองที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตนพึ่งตนมันก็หมายความอย่างนี้ชีวิตที่โง่ที่ล้มที่ล้มลุกทุกคลานนี่ต้องจัดการช่วยตัวเองจัดการในเรื่องการเรียนเสียใหม่มีบทเรียนที่ดีมีการสอนเสียใหม่มีการเรียนเสียใหม่คือรู้จักเข็ดหลาบรู้จักเข็ดหลาบกันซะบ้างอย่าขืนโง่ขืนดื้ออยู่ต่อไปสิ่งอะไรที่ควรเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบกันให้เร็วๆแล้วก็หมดไปไม่กี่วันหมดเลยไม่มีอะไรเหลือคือสิ่งเร็วๆมันจะหมดไปไม่มีอะไรเหลือเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักเข็ดหลาบมีมานะทิฏฐิมีความดื้อดึงรักษาเอาไว้สงวนเอาไว้นี่คือชีวิตมันกำลังเป็นตัวเร็ว กำลังแบ่งภาคหรืออวตารเป็นฝ่ายเร็วก็ต้องรับเอาแต่ส่วนเร็วมันก็ได้เร็วมันก็ได้มันเป็นชีวิตตกกระปรกเพื่อธรรมะมามีเข้ามาเกี่ยวข้องมีสติสัมปชัญญะหรือรู้อะไรเท่าที่พูดกันนี่เอาไปขยับขยายขึ้นใหม่มันก็สลัดไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปมันก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเป็นการเรียนการสอนการอะไรกันขึ้นใหม่ไม่เท่าไรก็เลื่อนขึ้นไปถึงจุดปลายทางของมันได้นั่นเมื่อเราชอบนะชอบคำว่าชีวิตนี่มีความหมายความเป็นอยู่
แล้วก็ต้องให้มันเป็นชีวิตที่ถูกต้องคือเป็นอยู่จริงๆคือเป็นอยู่นิรันดรจริงๆจึงจะถูกต้องอย่าเป็นชีวิตที่เกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ด้วยความดีความชั่วความทำกรรมผลกรรมรับผลกรรมใช้กรรมทำกรรมอยู่อย่างนี้นี่มันไม่ใช่ชีวิตด้วยความเป็นอยู่ที่น่าปรารถนาเลยมันเป็นความตายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เหมือนกับตายอยู่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนี่กำลังประมาทอยู่กำลังโง่อยู่กำลังหลงอยู่กำลังอวดดีอยู่กำลังดื้อด้านอยู่นี่ความประมาทความประมาทเท่ากับความตายผู้ประมาทก็เท่ากับผู้ที่ตายเสร็จแล้ว แต่มันเกิดใหม่เรื่อยมันมาประมาทอีกเรื่อยก็คือความตายความตายที่ออกจะถาวรอยู่เหมือนกันความตายที่กำลังไหลเป็นสายไปเลยนั่นบวชเข้ามาทีควรจะรู้เรื่องนี้เรื่องความไม่ประมาทเพื่ออะไรเพื่อเป็นยังไงในสภาพอย่างไร มันก็อาจจะตอบปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมได้ดีที่สุดเกิดมาเพื่อให้รู้จักตัวชีวิตเองแล้วให้ก้าวหน้าไปในทางวิวัฒนาการที่ถูกต้องแล้วก็เป็นชีวิตที่แท้จริงชีวิตนิรันดรเราเกิดมาเพื่ออย่างนี้ทีนี้ทรัพย์สมบัติก็มีเพื่อช่วยเหลือให้เราได้มีอยู่ชีวิตอยู่เพื่อทำเดินทางนี้ต่อไปภรรยากับผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ให้มีความเข้าใจถูกต้องการกระทำถูกต้องดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องไม่ใช่เป็นอุปสรรคขัดขวางกัน แล้วลูกหลานถ้ามีก็เพื่อเดินทางต่อจากที่พ่อหรือปู่เคยเดินไปแล้วไม่ถึงยังไม่ถึงเอามนุษย์เป็นหลักกันอย่าเอาคนคนหนึ่งเป็นหลักเอามนุษย์ทั้งหมดทุกคนในโลกที่เขารวมเรียกว่ามนุษยชาติhumanity เป็นหลักให้อันนี้มันถึงความจุดหมายปลายทางมันถึงที่สุดจุดหมายปลายทางมันเป็นชีวิตนิรันดรเมื่อคิดอย่างนี้มามองเห็นอย่างนี้ไอ้เงินมันก็เป็นของเล็กน้อยมันเป็นอุปกรณ์อะไรนิดหนึ่งแค่นั้นไม่ใช่ของวิเศษวิโสที่หลงไหลเทิดทูนบูชาหวังปรารถนากันอย่างยิ่งถือเป็นพระเจ้าเลยบางคนถือเงินเป็นพระเจ้าบางคนถือเรื่องกามารมณ์เป็นพระเจ้าบางคนถืออะไรเป็นพระเจ้านี่คือคนตายแล้วคนอย่างนี้คือคนตายแล้ว มันต้องรู้ว่าชีวิตหรือความมุ่งหมายของชีวิตคือพระเจ้า เราเกิดมาเพื่อถึงสิ่งนั้นนี่ร่างกายนี่ก็คืออุปกรณ์อันหนึ่งเพื่อมีชีวิตอยู่ไปถึงนั่นอาหารการกินที่เราแสวงหามาเพื่อชีวิตร่างกายนี่อยู่เพื่อเป็นอุปกรณ์เพื่ออยู่เพื่อไปถึงนั่นนี่ชีวิตรอบด้านเช่นลูกเมียถ้ายังไม่เคยมีก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็มีเสียให้รู้ให้เข้าใจแล้วมาร่วมเดินทางกันไปด้วยจิตใจที่สูงอย่างเดียวกันมันก็ดีกว่าที่จะเดินคนเดียวแต่นี่เพราะมันความโง่มันเป็นหลงในทางกามารมณ์เสียเองมันก็ได้เมียที่นี่นั่นมามันก็เลยจมปลักกันลงไปสองเท่าแต่ถ้าว่ามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมันก็ช่วยกันให้เดินเร็วเข้าสองเท่าได้เหมือนกันแต่คงจะหายากมันมองดูสิมองดูต่อไปเพราะคุณจะต้องเผชิญกันเข้าแน่เมื่อตั้งปัญหาว่าชีวิตคืออะไรมันก็มีปัญหาแวดล้อมเข้ามามากว่าเงินคืออะไรชื่อเสียงคืออะไรลูกเมียคืออะไรทรัพย์สมบัติคืออะไรความเจ็บความค่ายคืออะไรทุกอย่างอันนี้คืออะไรล้วนแต่ยังไม่รู้รู้ก็รู้ผิดรู้อย่างโง่ๆไปเป็นอุปสรรคแก่การเดินทางไปหมดแม้แต่ความเจ็บความค่ายอุปสรรคศัตรูมันก็เป็นครูมันเป็นเพื่อนมันช่วยทำให้เราฉลาดช่วยเดินไปเร็วๆ
ถ้าเรารู้จักมันอย่างถูกต้องตัวนี้มานั่งกลัวมานั่งร้องไห้ร้องห่มอยู่ในเรื่องอุปสรรคศัตรูความเจ็บความคายนั่นมันคือคนโง่ ไม่รู้จักถือเอาประโยชน์จากทุกสิ่งที่ว่าผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูเจ็บไข้ก็เป็นครูสบายก็เป็นครูแล้วเจ็บไข้เป็นครูดีกว่าความสบายความสบายทำให้ละเลงความเจ็บไข้ทำให้คิดมากแต่คนไม่ค่อยคิดไปนั่งร้องไห้เสียความสุขก็เป็นครูความทุกข์ก็เป็นครูความทุกข์เป็นครูดีกว่าสอนให้ไม่ประมาทให้คิดมากความสุขทำให้ละเลงแต่แล้วไม่มีใครชอบความทุกข์ไม่มีใครชอบความเจ็บไข้ไม่มีใครชอบอุปสรรคศัตรูเขาไปบนบานสารกล่าวว่าเราอย่ามีศัตรูเราอย่ามีความทุกข์เราอย่ามีความเจ็บไข้นี่คนโง่ที่สุดที่มันไม่รู้จักครูในชีวิตที่เป็นครูที่ดีที่สอนกันดีสอนกันจริงสอนกันตรงไปตรงมาไม่หลอกไม่ลวง ส่วนในความสุขความสบายความได้อย่างใจนั้นมันหลอกลวง เหลือเขาก็หลอกลวงจนไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ผมก็รู้ว่าผมพูดนี้อาจจะเหนื่อยเปล่าก็ได้คือคุณไม่ฟังไม่เข้าใจแล้วไม่สนใจไม่เอาไปคิดอะไรแต่ผมก็ต้องพูดเพราะมันเป็นเรื่องดีที่สุดที่ควรจะพูดควรจะรู้มันก็ต้องพูดไว้นะตามหน้าที่ของผมเพราะว่ามันจะต้องตายไปไม่กี่ปีนี้มันก็ต้องพูดให้เหลืออยู่ในโลกนี้ใครจะรับเอาหรือไม่รับเอาก็ตามใจเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามใจมันเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องพูดในฐานะที่ว่าเกิดมาก่อนเดินมาก่อนลูกคลำมาก่อนมองเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนมันก็ต้องพูด นั่นจึงเอามาพูดเรื่อยๆมาในลักษณะอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์สำหรับผู้บวชใหม่โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็เรามาถึงข้อที่ว่าชีวิตคือผู้สอนชีวิตคือผู้เรียนชีวิตคือบทเรียน ให้มองเห็นชัดและใช้มันได้ครบทั้ง3สถานแล้วเป็นบุคคลประเสริฐน่าอนุโมทนาสาธุการเป็นมนุษย์ที่ไม่เป็นหมันไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบพระพุทธศาสนาว่ากันอย่างนี้นี่คือเรื่องที่ต้องพูด เป็นเรื่องไปเกี่ยวความรวบรัดให้ทันเวลาในระยะการอันสั้นสนองความต้องการของผู้มาบวชด้วยเวลาอันสั้นออกกันที